คุณมีอยู่กี่ศาสตร์ในบ้านคุณทุกศาสตร์ครบคือมันอยากพอพูดถึงตะกรุดก็มานะก็ใช้คำว่าทุกศาสตร์เดี๋ยวนี่แปะโลงสีก็มายันนี่หูที่น่าสุดถ้าไปดูหิ้งหน้านี่มีนี่ด้วยนะมีอะไรครับมีเสด็จพ่อมีไอ้ไข่มีใดๆอ่ะคุณเห็นอะไรไหมตรงนั้นคือผมบอกเลยว่าชั้นล่างเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องบอกอย่างนี้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะไม่ใช่ว่าท่านจะมีอำนาจกันทุกองค์ทุกปางทุกลักษณะนะครับคือบางลักษณะท่านก็ถูกเขาเรียกอะไรนะถูกปฏิมากรรมถูกวางเงื่อนไขให้ป้องกันได้บางเรื่องว่าให้เสริมสร้างเรื่องค้าขายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแสดงครับอันนี้เป็นเรื่องของโชคลาภลาภลอยหรืออะไรก็แล้วแต่เมตตามหานิยมใช่มันไม่ใช่ว่าทุกองค์พอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านจะมีอำนาจเหมือนเป็นคนกันอะไรหรือว่าปัดเป่าทุกอย่างไม่ใช่ในฐานะที่พี่พจน์เนี่ยครับเขียนยันได้ครับเขียนฮู้เขียนอะไรแปะกันสิ่งต่างๆหน้าบ้านผมเคยเห็นเวลาทำพิธีครับอันนี้คือเวลาทำเนี่ยผมไม่รู้นะว่ารู้ตัวหรือเปล่านะครับเวลาทำเนี่ยใส่เงื่อนไขเข้าไปในคำพูดหรือยันนั้นหรอมีครับมันจะมีเงื่อนไขคือหนึ่งบางทีเนี่ยเขียนแต่ละครั้งของแต่ละคนต้องเข้าใจนะแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยที่ตัวแต่ละตัวนี้ไม่เหมือนกันเนี่ยครับโดยตัวเราเองก็รู้แต่ถ้าเกิดคนอื่นถ้าดูเนี่ยจะดูว่าเอ้ยมันก็เป็นคำเดียวกันเหมือนกันแต่ภายใต้ตรงนั้นไม่เหมือนกันนั่นคือมันมีสอดแทรกอยู่สมมุติว่า คนคนนี้เขาเป็นลักษณะอย่างนี้อะไรอย่างเขาก็จะมีที่เขียนไว้เฉพาะเขาซึ่งของเขาเขาบอกสมมุติว่าให้คนนี้ ค, คนนี้จะไปให้พี่เจแล้วบอกมันจะให้กันบางทีมันไม่ได้แบบนั้นบางทีก็ใช้กันไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เพราะนั่นต้องบอกเพราะว่าอะไรเพราะบางคนเขาบอกว่าเขียนหู้ให้เฉพาะคนนี้นะครับอันนั้นคือที่เป็นเฉพาะตัวแต่ยกเว้นที่บางที่เขาจะพิมพ์ออกมาเคยเห็นไหมฮะพิมพ์อันนี้คือแจกให้คนทั่วไปครับอันนี้คือแจกทั่วไปอันนี้คือประเภทหนึ่งแต่ประเภทที่แบบเฉพาะเนี่ยถ้าเป็นทำผู้เฉพาะเนี่ยอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่เฉพาะก็เหมือนพดให้เจเฉพาะเหมือนกันเหมือนกันให้เช็คแล้วขีดข้าวเพราะว่าอะไรมั้ยเพราะพุทธคุณของบุคคลคนนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารู้อยู่แล้วด้วยเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเฉพาะเขาอันนั้นคือตรงนั้นเลย